ีมาถามพี่บี้เขาแบบว่าเรื่องลูกลงลูกรักเขาต้องตำแหน่งลูกรักให้อะไรโอ้ยผมว่าในช่องเขารักทุกคนเท่ากันนะไม่มีใครเป็นลูกรักหรือแบบเขารักใครเป็นพิเศษเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กๆทุกคนในช่องให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสที่จะทำตามความฝันของตัวเองได้ดีที่สุดอย่างเหมือนตอนนี้ฟิล์มก็แบบค่อนข้างแบบงานละครแน่นกำลังมาแล้วครับก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็เต็มที่ครับรับไว้ทุกโอกาสดีกว่าเรียกว่าผู้ใหญ่ป้อนงานให้เราเยอะขนาดไหนก็มีเรื่อยๆนะผมว่าทุกคนก็เท่ากันแล้วแต่จังหวะโอกาสชีวิตบางคนยังติดคิวส่วนตัวหรือติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามจังหวะตามโอกาสเลยอย่างปีนี้ฟิล์มมีกี่เรื่องก็ตอนนี้ที่เห็นก็ยังมี2เรื่องอยู่ครับส่วนเรื่องอื่นก็ต้องรอติดตามยังมีคุยกันแล้วบ้างมั้ยคะก็เป็นโปรเจกต์ของอนาคตครับยังตอบอะไรไม่ได้เนาะติดตามกันดีกว่าคือใครบ้างใครก็มองว่าเราเป็นลูกรักเป็นเบอร์1ผมว่าทุกคนเป็นเบอร์1เท่ากันในใจของผู้ใหญ่นะไม่มีใครคนไหนเป็นเบอร์1เพราะว่าตอนที่เราทำงานตอนที่เราไปแคสผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกคนเหมือนกันหมดเลยพี่บอยมีสายตรงพี่บีเขาบอกว่าแบบว่าอยากให้มาสัมผัสความรู้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็บางอย่างครับบางอย่างเรื่องการแสดงมากกว่าเรื่องแบบงานเขาก็จะแบบเหมือนให้คำแนะนำมากกว่าจริงๆไหมคะพอคนมองว่ามาแทนพี่บีผมว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์เหมือนกันไม่มีแทนใครแทนใครได้นะพี่บีเขาก็จะมีความน่ารักมีความตลกของเขาผมคงไม่อาจเอื้อมไปแทนเขาหรอกเหมือนเราจะโดนกระแสแบบว่าเปรียบเทียบมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการโอ้ยเอาผมไม่เปรียบเทียบเลยครับผมเทียบเขาไม่ได้พี่บีส่วนตัวเรากับพี่บีสนิทสนิทกันครับเคยมีโอกาสได้ร่วมงานไม่ว่าจะงานช่องหรือออกรายการครับพี่บีเป็นคนน่ารักมากตลกแบบคอยให้คำแนะนำต่างๆกับน้องฮะก็ถือว่าเป็นพี่ที่ดีคนนึงเลยพี่ก็เหมือนสนับสนุนเราพร้อมแบบถ้าเป็นตำแหน่งลูกหลักได้ก็ผมว่าพี่บีคงอยากให้ทุกคนแหละครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะอย่างเรื่องแฟนคลับล่ะคะกังวลใจไหมคะแฟนคลับพี่บีก็มีข่าวออกไปเลยแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมก็ทำงานในเวลผมไม่ได้ไปแบบแทนที่ใครอ่ะเนาะคือตอนนี้เรายังไม่ขอรับตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเป็นฟิล์มธนภัทรปกตินี่แหละดีที่สุดแล้วฮะกดดันไหมคะพอเหมือนแบบเราค่อนข้างงานเยอะที่จับตามองมากกว่าคนอื่นไม่ได้ขอโทษครับไม่ได้กดดันจากผู้ใหญ่หรือจากกระแสมากกว่าเป็นการกดดันตัวเองกับงานที่เราได้รับทุกอันมากกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้งานของเราทุกชิ้นนะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆมันท้าทายแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าหน้ากากแก้วค่ะใกล้จะอวสานแล้วใช่ครับก็อย่างที่ได้เห็นกันว่าใกล้จะอวสานแล้วก็ลุ้นระทึกมากอยากบอกว่าเราจะได้เห็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากกว่านี้แล้วก็เห็นความอมหิตของคุณราชาวดีมากกว่าที่คุณได้ดูมาแน่นอนคือเรียกว่าละครเรื่องนี้ตั้งแต่ถ่ายจนถึงเนี่ยใกล้จะอวสานเนี่ยยังถ่ายอยู่เลยยังถ่ายอยู่ครับปัจจุบันก็ยังถ่ายไม่หมดครับก็ต้องถ่ายไปออนไปจนตอนสุดท้ายเลยจนนาทีสุดท้ายครับเรียกได้ว่าถ่ายวิกนี้ก็ออนวิกนี้อะฮะกระแสจิ้นกันแนทเป็นไงบ้างครับก็คนดูก็ชอบครับในละครทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนชอบชีวิตจริงจะกัดกันเยอะหน่อยหรือยังก็เป็นพี่น้องที่ทำงานร่วมกันได้ฮะแต่อาจจะมีแค่เหมือนไม่ใช่พี่น้องเป็นเหมือนคอยกัดคอยเป็นเหมือนมวยถูกคู่มั้งฮะให้ฉายาคำว่าเขียวนี่ไม่แรงไปใช่ไหมฮะเขียวไม่แรงครับคือจริงๆฉายาคำว่าเขียวมันมาจากมันไม่ใช่จากสีผิวน้องนะฮะขอพูดก่อนไม่ได้แบบเหยียดสีผิวคือไม่ใช่คือตอนแรกมันมีจากวันนั้นเป็นซีนที่น้องใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดผู้ป่วยแล้วมันสีเขียวก็คือมะปางก็เป็นคนเริ่มกับการเรียกว่าเขียวเพราะใส่ชุดสีเขียวแล้วคือด้วยส่วนตัวแล้วอ่ะแนทเป็นคนไม่ชอบสีเขียวอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนเอาจุดด้อยตรงนี้ตรงที่เขาไม่ชอบมันล้อเขาแต่แบบเราคุยกันแบบล้อแบบสนุกสนานมากกว่าไม่มีใครซีเรียสก็เดี๋ยวปีนี้มีอะไรให้ติดตามอีกเยอะเลยใช่ไหมครับก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่เป็นของอนาคตก็อยากให้ทุกคนเฝ้าติดตามแล้วกันครับฝากด้วยนะฮะด้วยนี่ได้ข่าวเซอร์ไพรส์อะไรว่ามาเลยเซอร์ไพรส์ผมว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆด้วยใช่ไหมปีนี้ก็มีแต่เป็นอย่างของอนาคตยังพูดไม่ได้ต้องติดตามฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมีอะไรครับพี่น้องบอกเลยไหมล่ะก็คือมีอย่างนี้อยู่คนเดียวติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ